คุณแหนแหนนี่สามถังครับเอาแหนมาสามส่วนนะครับนี่แหนผมใช้ไปสามส่วนนะอันนี้เป็นอาหารของไก่ไข่นะครับเนี่ยผมใช้หนึ่งส่วนอันนี้คือลำหยาบนะครับอันนี้คือลำอ่อนนะครับสมมุติว่าถ้าพื้นที่วันไหนถ้าผมไม่มีแหนผมก็จะใช้เป็นหยวกกล้วยแทนแหนนะครับหรือใช้ผักก็ได้ให้3อันนะครับคือ1ต่อ1นะครับแหน1ถังแล้วก็อาหารนี้1มันจะประมาณ1ต่อ1ง่ายต่อการตวงนะครับอันนี้ก็กินได้ประมาณเป็นประมาณ50-60ตัวนะครับ70ตัวนั่นนะครับประมาณนั้นมันน่าจะประมาณเกือบ7โลนะครับนี่แล้วส่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้นะกากน้ำตาลนะครับที่แบบว่าผมขยายแล้วนะครับคือถ้วยหนึ่งผมใส่กากน้ำตาลประมาณนี้ผมก็จะมาขยายใส่ในถังนี้ไว้นะครับขยายใส่ในถังนี้กับเต็มแล้วก็ใส่น้ำที่นี่นะครับผมเอาเกลือใส่ในถังเอาเกลือใส่ในถังแล้วก็น้ำใส่นะครับเกลือประมาณ2กรัมแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็คนน้ำแช่ไว้นะครับก็ใส่ประมาณเท่ากันกับถ้วยเดียวกับประมาณเท่ากันกับน้ำตาลครับแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้านะครับนี่มันก็จะประมาณครึ่งกับครึ่งกับส่วนที่อาหารเราซื้อนะครับอันนี้จะถูกกว่าอันนี้ประมาณ100กว่าบาทแต่อันนี้ก็ประมาณ400อันนี้ก็ประมาณผมจำไม่ได้ประมาณน่าจะ200กว่าบาทนะครับลำอ่อนนี่สมมุติว่ามันก็ตอนนี้คือประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับตอนนี้คือตัวนี้เราได้มาฟรีๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกเคล้ากันนะครับนี่ประมาณนี้คลุกเคล้าไปก่อนนะครับถ้ามันแห้งๆมันจะคลุกง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่พวกน้ำตาลกับเกลือทีหลังนะครับจะคุกง่ายครับคุกให้มันเข้ากันง่ายถ้าผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็เอาคุกแหนก่อนนะครับคุกแหนใส่กับกากน้ำตาลแต่อันนี้ผมอยากให้ดูส่วนผสมนะครับส่วนผสมของผมครับถ้าไม่มีแหนก็เอาหยวกกล้วยนะครับผมก็เอาหยวกกล้วยเลยเอาพวกหญ้าเนเปียก็ได้นะครับแต่มันขี้เกียจสับนะครับจะแหนไปตักครั้งหนึ่งเป็นรถกระบะนะครับอยู่ได้ประมาณ2วันประมาณ6-7เข่งนะครับไปตักมาครับแหนนี้มันจะเลี้ยงง่ายนะครับถ้าใครมีพื้นที่กว้างบ่อน้ำว่างเปล่าเอาไปปล่อยนะครับมันจะขึ้นดีนะครับแหนนี้
ทั้งแหนแดงทั้งอะไรมันจะรวมกันทั้งแหนจอกอะไรหลายอย่างครับใส่กากน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลเดี๋ยวไปเอามันหิวอ้วนอีกครั้งหนึ่งจะไปเอายังไงเดี๋ยวไปเอาเกลือนิดหนึ่งเราก็จะเอามือทำอย่างนี้ครับก็ดึงมามือทำอย่างนี้แล้วก็ดึงมาเอามือนี้จะดึงมามือนี้ก็จะดันไปครับทั่วแล้วก็ตกมาโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยถ้ายังไม่ให้กินก็ไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับผมก็จะไปมีตู้เย็นเอาไว้แช่ไว้นะครับแต่ถ้าให้กินเลยก็หอมดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ